มาเด้อมาเด้อพี่น้องครับมาเด้อมากินน้ำกันครับเดี๋ยวอุ้ยอยากกุ้งสดเฮาตำสายบัวกุ้งสดครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ปุ๊บบ่าวยงกับสาวหลันนะครับสิพาไปเฮ็ดเมนูแซ่บๆไปเบิ่งอีกคือเก่าเด้อครับติดตามเลยครับสีทหารเสือครับมาครบครับน้องจอยเฮ็ดเพาะโมบินแล้วก็น้องดังนะครับไปไปเฮ็ดเพาะครับอยู่พี่ครับพี่เด็กเสร็จครับ40ครับค่อยๆไปล่อหมานำนะครับครับพี่น้องครับลงเรือแล้วครับน้องจอยลอยต้ามากแล้วครับตามมากับยิดผมเมื่อกี้เรือนำจอยเป็นตัวนี้ด่างกับหมูบินทั้งฝุ่นครับอยู่ทั้งสะพานครับเดี๋ยวต้องหามองรับลงเรือเขาได้เก็บสายบัวครับด้านหน้าเลยครับบัวแดงสายบัวลึกอยู่ด้วยเอาจากสองสายกับพมังเอามา3ดอกไปครับโอ้ลึกเติบครับบัวพอแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ไปสายต่อกันล่ะไปเก็บผักกระเชกน้ำจ้ะไปตามเลยครับปู้มีด้านหน้าเป็นครับผักกระเชกอยากเติมในเด้อลูกมาลาย พี่น้องคุณครับบรรยากาศของวันที่7มื้อนี้วันที่7ธันวาครับลมเย็นมาเก็บผักกระเชกหน้ากันครับนี่ครับมีเจ๊งามๆเลยพี่มีอันหยอดท้ายครับอ่อนๆจากธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวซอยกันเก็บกับแป๊บเดียวแล้วครับลูกน้องผมครับเก็บมาเต็มครับดอกอ่อนๆมันสินะครับอ่อนๆครับเดี๋ยวก็ไปหลอกอันมันหลอกนะครับเนาะขาดโมบินกันหนองดางครับอยากขึ้นเรือมานั่งอยู่นี่ห้องยุสภาพเหมือนครับสงสารมาดิความร่วมสมบูรณ์ของลำห้วยบันบะยงครับกันยังมีผักกระเสกนะครับผักตบชวาคุณครับยอดผักตบรอดดอกผักตบนี่เอามาแกงใส่ปลากระแสบกับยอดมันนะครับบางทีเอามาแกงแสบแกงเหงือดกระแสบคือกันครับยอดผักตบนะครับดอกมันนะครับออกขมขมลำลำพอดีเลยนะครับเดี๋ยวแล้วครับยินดีขัดมันได้แน่กับยูคุณหลันนะครับก็ถือว่าเหลือเฟือครับถึงสิบ่หลายแต่ก็เอาแบบพอกินนะครับเอาไปหลายบางทีเฮ็ดกินบ่หมดก็เสียได้ของนะครับเอาไว้พี่น้องผู้อื่นท่านอื่นเพิ่นมาเอาไปเฮ็ดกินบ้างมีปลาเรื่อยๆครับปลาเข็งหน่อยไม่ใช่เบ็ดล่างสายบวนครับกรอบบางเด็ดสายบัวสดๆเด็ดเลยเด็ดเลยหักก้างปอกเลยนั่นหลอกกันสนั่นละครับสายบัวโอ้ยมันกรอบดิหลอกใส่กันครับทำมาหากินต้องช่วยกันโอ้
ว่าแม่งว่าปอกๆเลยกินสดกระแสบเลยมันหวานแกงเทโพนะแถวปากกลางนิยมกินแถวอ่างทองอาหารไทยแกงเทโพครับนัดว้าวทางในเกสรบัวนี่กินได้แต่ครับตัวหน่อยๆผมมักครับต้องใช้กลางบัวกินได้ตอนน้อยๆเนี่ยมากๆมันมันเลยครับตรงกลางครับมันสิมีรสชาติที่มันครับเอาเดี๋ยวไปนำในเด้อนี่นี่ครับเอาไว้ไปประดับกินได้ครับแซ่บๆปลุกๆด้วยล่ะไปครับวันนี้ครับเราคั่วทำอาหารเมนูแซ่บๆมาเลยนี่โอ้คิดว่าดองมึงอ่ะตะกะแตนเขาไปกินโอ้ยลุงน้องผมหายอยู่กลางสะพานเหมือนกับ2ตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วยะสิให้ฝุ่นครับยะฝุ่นครับ2ตัวเลยครับโอ้นึกว่าดีใสฝุ่นมาๆๆๆๆปลาๆๆเดี๋ยวไปครับฝุ่นฝุ่นครับเดี๋ยวไปครับก่อนครับอีลูกน้องโดนขึ้นไปเหมือนเลยครับฝุ่นแมวเดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวก็มันบอกกันมันอยู่ไกลๆกันครับนี่สะพานครับเดี๋ยวต้องหามังจอดเอาขึ้นมาให้หมดไปดังโมบินพาน้องแล่นฝุ่นไปเร็วแล่นไปทางวัดฝุ่นแล้วก็ออกมานี่ใกล้ๆได้สิล่อไปกับพาเขาเกสรมันอยู่ในกระป๋องกันเลยค่ะเดี๋ยวที่พักกันครับพักกระเสกงามจากธรรมชาติในลำห้วยเฮานะครับเรียบร้อยแล้วครับตั้งใจนะครับพายงเอาปลากระเสกมาอย่างพี่น้องเดี๋ยวหัวป่ะจ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเรื่องเลที่แล้วครับเข้าเลยครับกูอ่ะกับปลากระเสกนะครับตัดตรงไปเลยเอาน้ำมานิดนึงเป็นเครื่องเลยใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดเดียวอันนี้ซอสหอมไม่ลืมนะต้องใส่ซอสหอมนะครับนะโอ้หอมครับจ้านจ้านไม่ต้องสุกมากมันเหนียวถ้าปัดบางก็ผักลุ่มไฟแดงจานมาได้ไหมหอมเนาะนี่สีสันครับจวดอย่าหมามาพี่น้องครับมากินตามสายบัวนะครับนี่ครับใส่กุ้งสดนะครับแซ่โซดาเมนูเด็ดมาเลยครับมาเบิ่งกันเลยอ่ะ
้ยมันนี่ใส่เกลือเยอะแน่เน้นสีสันมะนาวในนอกค่ะโอ้โหใส่บุกหน้าแต่ตั้มงามาค้ามเปียครับมีกันไหนอ่ะเยอะเลยครับผมลดน้ำตาลครับน้ำปลาที่เด็ดครับตอนนี้ตัวเท่านี้แล้วครับกินมาเลยนะวันโอ้ไหนแล้วครับใส่มาเลยเสียบๆนี่ผมใส่บัวลงไปเลยครับวันนี้ครับใส่บัวลงไปเลยความกรอบทีเดียวนะครับกุ้งสดใส่ลงไปลูกกุ้งสดแซ่บโซดาเฮาครับเน้นๆเลยหรอวันนี้โอ้โตโตไตออกจากคุกก่อนเนาะตาค่ะสุดยอดเลยครับกุ้งสดเอาใช้ตัวกุ้งสดมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับมาเด้อมากินน้ำกันครับเดี๋ยวอย่ากุ้งสดเอาตามสายบัวกุ้งสดครับเยอะนะครับนี่นะครับโอ้ยหอมมันหอมประเดี๋ยวหนึ่งวันโอเคค่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับเมื่อกี้ขอร้องกันครับนี่ครับเขาห้องครับวันนี้เดี๋ยวเขาเหนียวนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ก่อนเราเล่นข้าวแซ่บๆครับมื้อนี้ครับเมนูเด็ดนะครับตั้มนี่ก็ตั้มใส่บัวนะครับใส่กุ้งสดแล้วก็ผัดนี่ครับผัดผักกระเสกน้ําครับใส่บัวเกี๊ยวครับนี่ครับผักกระเสกอ่อนอ่ะเจ้าที่แห้งครับเดี๋ยวๆให้เจ้าที่ก่อนจําได้ครับครับอ่ะถามว่าใส่ใส่บัวไข่กุ้งให้จังหน่อยกุ้งนะครับต้นนึงครับนะนี่นะครับเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับเด้อเจ้าที่เจ้าทางมากินข้าวน้ำแกงกับแซ่บๆนี่วันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากคือเก่านะครับมากินเด้อเอามาเด้อมาเด้อมากินกันครับแซ่บๆนี่แหละเมนูบานๆเฮาเอาขอเอามาสิโอเคนี่แหละเอาข้าวปีนถูกต้องลองชิมมั้งครับไข่ครับไข่ผ่านเลยผ่านเลย
ปักเสียงนำแล้วเล่าฮะคำพี่กองนี่จะเมนูแสบเมนูนี้ขอเรียกกินน้อยเน่นนี่เดี๋ยวมาถึงความว่าแสบเดือดแสบเดือดนี่บัวสดสดปลากระสีข้าวเนี่ยน้อยเบื้องแหลกกลุ่มสดจากตอนจะค่ำแล้วแซมเงาหนีครับหนีครับกลุ่มห้ากับสวยดีกันเลยขอบคุณขอบคุณจับจับเลยจาหมูสอนด้วยครับวันนี้ครับเพราะว่าเบ็ดปักนี่กินหนังสีนะครับเจ็บแสบดูอ่ะดูยังแซ่บจริงพักๆนี่ก็แซ่บเด้อมันแซ่บดีว่ะมันหวานเนาะเมนูหวานๆเอาดิบอกได้ว่ามันแสบถึงใจเลยพี่ดิโยพี่เต็มเลยพี่ของแสบสายบัวเฮาโมจะตําไปเด้อบ่แล้วครับสายบัวเฮาแสบปลากระเทียมอ่อนกระเทียมเอามาจ่อเนี่ยเขาตั้งเขาไปแล้วใส่ยางเงินนะมีรุ่นนี้นะยังเป็นอะไรกินรุ่นแบบว่าบีพี่เลย
นั่นสีบ่ว่างใช่จ้าพี่เสียนรุ่นเนี่ยมันบ่ว่างใช่จ้าเหรออืมกลับแล้วไปกินกุ้งครับกินครับอื้อหือกุ้งสดมันกรอบเนื้อไม่ใช่หรอกสุดยอดจับนี้พี่น้องวันนี้เราจัดเมนูจากสดๆจากธรรมชาติเน่าครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณรันต้องขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวไว้พอกันมาได้กินต่อไปครับสวัสดีครับรักสดครับเออแซ่บๆเลยแซ่บๆเดี๋ยวอิ่มแล้วอ่ะโอ้กินจนไปบ่กลายโตนึงไอ้สายบัวมันกรอบพี่เด้สายบัวใหม่ๆโตลืมบัดตักกระเทียมนานเลยไหมแสบมือกี้ยาครับปุ๋งต้นใหญ่ครับ